การทำคลิปวิดีโอถอยหลังหรือรีเวิร์สอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของสาระสักเท่าไหร่นักแต่ก็ช่วยในเรื่องของความรู้สึกสนุกสนานตลกขบขันได้เป็นอย่างดีวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำคลิปแบบรีเวิร์สกันครับติดตามได้เลยเข้าไปที่วิดีโอ Edit เลือกวิดีโอเลือกคลิปแล้ว Add ลองเล่นดูก่อนนะครับนี่เป็นคลิปที่เด็กวิ่งนะครับช่วงแรกผมอาจจะถ่ายไม่ค่อยดีนักมือสั่นๆเข้าไปที่คลิป Editประมาณวินาทีที่3ผมจะเริ่มที่ 2.5 วินาทีนะครับผมจะสปริตที่ 2.5 วินาทีสปริตแล้วลบช่วงแรกที่มือสั่นออกไปนะครับเราจะได้คลิปวิดีโอกระโดดนี้เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งจากนั้น Edit กดที่ Reverse Reverse Successful เรียบร้อยครับคือรอให้โทรศัพท์เนี่ยประมวลผลให้เรียบร้อยแค่นั้นเองลองกด Play นี่ไงเรียบร้อยละเริ่มต้นวิดีโอ Editเลือกวิดีโอเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการกด Add จากนั้นลองเล่นอีกครั้งหนึ่งผมจะตัดช่วงต้นทิ้งนะครับประมาณ 2.4 วินาทีแรกที่มือสั่นเช็คถูกจากนั้นลบจากนั้นลองเลื่อนสเกลดูประมาณ1วินาทีนี้เริ่มจะกระโดดแล้วใช่ไหมครับจากนั้นลงมาปุ๊บ2วินาทีโอเคเอาใหม่นะครับวินาทีที่1จากนั้นตกมาวินาทีที่2ก็แสดงว่าผมจะแบ่งคลิปเนี่ยเป็น3ท่อนท่อนแรก1วินาทีท่อนที่2 1วินาทีและท่อนที่3คือส่วนที่เหลือวิธีการก็คือสปริตท่อนแรก1วินาทีใช่ไหมครับแล้วท่อนที่2อีก1วินาทีใช่ไหมครับก็สปริตไปสปริตไปอีก1วินาทีท่อนที่3คือส่วนที่เหลือจากนั้นผมจะ copy ท่อนที่2เนี่ยอีก2ครั้งนะครับเลื่อนมาเห็นนะครับ copy ท่อนที่2นะครับ1วินาทีกดอีก2ครั้งนะครับ1 2คลิปตัวท้ายนี่เลื่อนมาข้างล่างนะครับ3คลิปที่ถัดกันเนี่ยคลิปที่2 3 4เนี่ยเป็นคลิปเดียวกันผมจะทำการปรับสปีดตัวนี้คลิปที่2นี่ผมจะปรับสปีดให้เหลือ 1:2แล้วคลิปที่3นี่ผมจะให้มันเป็น reverse reverse เนี่ยสามารถปรับสปีดร่วมได้ด้วยนะผมจะให้มันปรับเป็นช้าลงนิดหนึ่งก็พอไม่ต้องมากนักนะครับแล้วก็คลิปที่4ก็ปรับสปีดอย่างเดียวเป็น 1:2 จากนั้นเช็คถูกคลิปวิดีโอรวมของเราจะกลายเป็น 7.8 วินาทีนะครับจากทั้งหมดลองเพลย์ดูโทรศัพท์ผมเริ่มอืดแล้วนะครับเริ่มกระตุกแล้วนี่ก็ช่วยเพิ่มลูกเล่นสีสันต่างๆได้นะครับไหนๆก็จะลองดูละผมจะลอง Export ดูให้นะครับว่าวิดีโอที่เราได้เนี่ยมันกระตุกหรือเปล่านะครับกดไปที่ปุ่ม Export ด้านบนนะครับลูกศรชี้ออก
จากนั้นเซฟเลยผมจะเลือกเป็น Full HD นะครับเขาบอกว่าวิดีโอต้นฉบับเราไม่ใช่ Full HD เลือกไม่ได้ไม่เป็นไร720ก็ได้ผมลืมไปว่าวิดีโอตัวนี้มันเป็น 720p ที่240 frame per second โอเคตอนนี้เรียบร้อยนะครับออกไปก่อนมาที่ Photos ลองเพลย์ดูตอนเล่นก็สมูทดีปกตินะครับก็คือโทรศัพท์ผมมันเริ่มอืดแล้วแค่นั้นเองนะครับตอนเรนเดอร์ไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการปรับรีเวิร์สแล้วก็มีลูกเล่นพร้อมกับสปีดไปด้วยนะครับทำให้คลิปวิดีโอของเรามีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ